สวัสดีครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลุงรองใช้พลังงานผ่านเสียงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อรักษาความเป็นแขนไว้แล้วก็กำจัดอาการเจ็บและการบวมของแขนออกไปสะบัดมือจ้ะสะบัดมือขยับแขนหมุนหัวไหล่พับศอกพับเข้ามาขยับได้ขยับทั้งตัวไปเลยว่าเป็นไงบ้างยังคอหน้าไปหมดแล้วสะบัดหน้าซ้ายขวานั่งยองลุกขึ้นแต่สะบัดขาต่างหากไปทั้งหมดทั้งตัวเลยนะไม่ใช่แค่มือเฉยๆนะนั่งยองยองลุกขึ้นให้มันกระจายไปทั่วร่างกายคลี่คลายแล้วมันจะคลายไปเรื่อยๆมันเองโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นลองกำมือเหยียดมือสิกำมือเอาโทษกำนิ้วเหยียดนิ้วข้อศอกครับครับไปไม่รู้ใช้แขนให้เหมือนปกติเป็นแขนก็แล้วกันไปไหมชาน้ำอุ่นช่วยหรือเปล่าถ้ามีก็ดีน้ำอุ่นใช่ไหมคะอาจารย์น้ำอุ่นถ้ามีก็ดีได้ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะค่ะโอเคแล้วก็คงไม่ต้อง
มีคำบรรยายในสำหรับคนบ้านเราในทีวีนะครับที่จะเห็นกิจวัตรประจำวันของลุงหมอกแบบนี้เสมอๆนะครับไม่ว่าลุงหมอกจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็แน่นอนแล้วครับส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่จะทำอยู่เป็นประจำก็คือการช่วยเหลือมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านผ่านการสัมผัสนะครับท่านก็คือลุงหมอกผ่านการสัมผัสไปหากับไปให้กับผู้คนที่เดินทางมาที่ปนังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพลังงานผ่านเสียงกำจัดอาการเจ็บและการปวดของต้นแขนของใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปนะครับรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าต้องการให้ช่วยก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้การเส้นการเดินทางของเส้นทางวันนี้มุ่งหน้าไปกาญจนาภิเษกบางบัวทองก็คงยังไม่จบเพียงเท่านี้ไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดที่คุณผู้ฟังที่อยู่หน้าจอหรือคนบ้านนอนทีวีประสบพบเจอแต่ความเจ็บและความปวดก็หวังเหลือเกินว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากลุงหมอกสุภาพอนาคตวันนี้สวัสดีครับ